السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك، اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك، وطهر قلوبنا بنور عفوك، ويسر أمورنا بنور توفيقك، واستجب دعاءنا بنور رحمتك يا أرحم الراحمين. ด้วยความรักความเมตตาและความจำเริญจากอิงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจงโปรดประสบกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านที่อยู่ณที่ตรงนี้นั่นก็คือณที่มัสยิดท่าอิฐและบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราท่านทั้งหลายก็ได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งในบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในหลักการของอันอิสลามอันถูกต้องซึ่งในค่ำคืนนี้ตัวกระผมเองก็ได้รับอามานะห์เป็นตัวแทนจากพี่ชายของผมนะก็คือท่านอาจารย์คอนดูนลาติฟีนะที่ท่านติดภารกิจนะที่จะต้องเดินทางไปมหานครมักกะนะในช่วงเทศกาลของการทำฮัจญ์อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีเลยที่ตัวกระผมเองนั้นเนี่ยได้มาพบเจอกับพวกท่านทั้งหลายซึ่งบรรยากาศอย่างนี้ผมเองก็ไม่ค่อยที่จะได้มีโอกาสสักเท่าไหร่นะเนื่องด้วยหลายๆอย่างนะด้วยกับภารกิจและสิ่งอื่นๆอีกมากมายแต่วันนี้ตัวผมเองก็ได้มาอยู่ณตรงนี้ก็ถือว่าขอชูโกรต่ออิงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺตะอาลายังเมตตาให้ตัวกระผมและตัวท่านทั้งหลายได้พบเจอกันในบรรยากาศอย่างนี้อัลฮัมดุลิลละห์ซึ่งกับผมเองก็เป็นที่ประจำนะในเรื่องของการที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องทั้งหลายก็คือจะใช้ตำราเป็นเครื่องประกอบในการเรียนรู้ของพวกเราท่านทั้งหลายโดยตำราที่ใช้ในการประกอบการเรียนรู้ณวันนี้นั่นก็คือหนังสือบิชารอตุลอามิลีนนะที่เป็นหนังสือที่มัชฮูรนะไม่ว่าจะเป็นทางปะเนาะภาคใต้นะปะเนาะทางภาคกลางเองหลายๆปะเนาะหลายๆโรงเรียนก็ทำการเรียนการสอนกันในหนังสือเล่มนี้ซึ่งในเรื่องนะที่ผมกำลังจะพูดกับท่านทั้งหลายนั่นก็คือเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันมาโดยตลอดเรายังอยู่ในเรื่องของการมาของเดือนรอมฎอนการปรากฏของเดือนรอมฎอนเราจะมาดูกันว่าภาคผลและความมหัศจรรย์ของการมาในเดือนรอมฎอนนั้นจะเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าในเรื่องที่กระผมกำลังจะพูดไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะห่างไกลนะเพราะช่วงนี้คือเทศกาลของการทำฮัจญ์ขึ้นเสร็จสิ้นไปแต่ในเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะต้องรับรู้นะเรียนรู้นะตามหนังสือที่โต๊ะมุซันนิฟผู้ประพันธ์หนังสือได้เรียบเรียงเอาไว้เราจะได้บารอกัตเราจะได้ความสิริมงคลเราจะได้การเพิ่มพูนนะในเรื่องความดีนะที่โต๊ะมุซันนิฟได้เรียบเรียงให้เราได้รับรู้รับชมอย่างต่อเนื่องซึ่งในตำราก็คือถ้าท่านใดมีตำราประกอบนะเราก็อยู่กันในหน้าที่16นะอยู่ในหน้าที่16กันแล้วในบทที่2ในบรรทัดที่3นับจากบนลงล่างBismillahirrahmanirrahim Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya
ได้มีรายงานจากท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุกะตอนยาท่านได้กล่าวว่าอะดอลลอฮ์รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันยุกออะกันซอฮาบะตนยาเขาบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยได้แจ้งข่าวดีกับบรรดาอัครสาวกของพระองค์นะได้แจ้งข่าวดีกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุบัชิรุอัศฮาบะฮูนะนบีเนี่ยจะบอกจะแจ้งข่าวดีสิ่งที่ดีให้กับบรรดาเหล่าอัครสาวกของท่านDan bersabda ia telah datang akan kamu bulan Ramadan. Nah, Nabi ko ada cheng bok wa deun Ramadan nan nia dai mai thung yang kuok su chao leo. Nan khu sing thi Nabi dai bok kap lau akkhara sawokถึงการมาของเดือนรอมฎอนแสดงว่าเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่คนต่างเฝ้ารอคอยการมาของเดือนรอมฎอนไม่ว่าจะเป็นอัครสาวกในยุคก่อนและพวกเราท่านทั้งหลายในยุคปัจจุบันเพราะเดือนรอมฎอนเนี่ยถือว่าเป็นไซยิดุชูฮูรีนะเป็นนายของบรรดาเดือนต่างๆมีภาคผลมีคุณอนันต์เยอะแยะมากมายนั่นคือสิ่งที่รอซูลได้บอกกับบรรดาอัครสาวกว่าการมาของเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากนะนบีเลยแจ้งให้กับอัครสาวกได้รู้ได้เตรียมตัวและก็ให้ทราบถึงการมาของเดือนรอมฎอนเป็นยังไงล่ะเดือนรอมฎอนนี้บูลันยังดีบารักัตกันนะเดือนรอมฎอนนั้นเนี่ยเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความสิริมงคลให้บารักัตนะให้ความเพิ่มนะในเรื่องภาคผลที่ได้ทำในเดือนรอมฎอนนี้ภาคผลจะถูกทวีคูณให้หลายๆเท่าด้วยกันนะการทำสิ่งที่เป็นสุนัตเทียบเท่าผลบุญเทียบเท่ากับการที่เรานั้นได้กระทำสิ่งที่เป็นฟัรดูเช่นละหมาดสุนัตไป2รอกอะฮ์นั่นคือเทียบเท่ากับการที่เราได้ละหมาดฟัรดูไปถึง2รอกอะฮ์การทำสิ่งที่เป็นฟัรดูนะเทียบเท่ากับผลบุญที่เราจะได้รับ70ฟัรดูด้วยกันนั่นคือภาคผลจะถูกทวีคูณให้เยอะแยะมากมายนั่นคือเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาให้กับอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดให้เดือนรอมฎอนนี่แหละมันเป็นรางวัลมันเป็นโปรโมชั่นนะที่เราจะต้องตักตวงและกอบโกยผลบุญนะถ้าเป็นสินค้าตามห้างเนี่ยเราก็จะเฝ้ารอกันในช่วงท้ายปีหรือปลายปีมันก็จะมีการลด 50% 70% 80% สินค้าตัว 3-4 พันนะเสื้อผ้านะลดเหลือ 3-400 500นั่นคือโปรโมชั่นนะที่เจ้าของแบรนด์เจ้าของโรงงานเขาได้ลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลเพื่อที่จะสมนาคุณกับลูกค้าที่ชื่นชอบในแบรนด์นั้นๆอัลลอฮฺตาลาให้สิทธินี้กับพวกเราด้วยกับการที่อัลลอฮฺตาลาก็ประทานเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรตินี้ให้กับเราเราจะต้องภาคภูมิเราจะต้องภูมิใจในสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาให้มานะเราจะต้องเห็นคุณค่ามันเราจะต้องขมักเขม้นในเรื่องการทำ
อามัลอิบาดะห์ต่างๆในเดือนมกราจนสุดความสามารถฟัลลอฮ์ดิฟอร์ดูกันอัลลอฮ์อัตัสกามูปูวาซอนยานะและอัลลอฮ์ตาลาก็ได้ทรงฟอร์ดูนะได้ทรงบังคับเหนือกับพวกเราท่านทั้งหลายในเรื่องของการถือศีลอดนะเดือนรอมฎอนมานี่เป็นที่รู้กันเลยอัลลอฮ์ตาลานี่ทรงฟอร์ดูในเรื่องของการถือศีลอดนะการถือศีลอดเนี่ยถือว่ามันมีประโยชน์เยอะแยะมากมายถือว่าเป็นการพักนะร่างกายของเราที่ได้กระทำนะกระทำงานนะกระทำในเรื่องของการย่อยอาหารในเรื่องภายในกระเพาะลำไส้ของเราเนี่ยในเชื่อรอมฎอนก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งการพักผ่อนในเรือนร่างของเรานะเพราะมันจะมีช่วงที่เรานั้นอดช่วงที่เรานั้นหิวนั่นถือว่าเป็นการพักร่างกายของเราให้หยุดการทำงานกันบ้างถ้าไม่มีเดือนรอมฎอนแล้วก็ร่างกายเราเนี่ยโอ้โหทำกันตลอด24ชั่วโมงตลอดทุกเดือนไม่มีเดือนไหนที่จะมาหยุดกันได้เลยแต่รอมฎอนนี่แหละถือเป็นโอกาสที่เราจะได้ปรับแต่งร่างกายของเราบางคนเนี่ยโอ้โหก่อนรอมฎอนนี่น้ำหนัก90กว่ากิโลนะพอรอมฎอนได้มาได้10วัน15วัน20วันน้ำหนักลงไป5กิโล6กิโลนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะได้รับนะเราจะได้รับในขณะที่เรานั้นเนี่ยทำการถือศีลอดเธอเรียกมันเป็นผลพลอยได้นะมันเป็นผลพลอยได้เท่านั้นเองเราไม่ได้มีเจตนาในการที่จะลดหรอกลดอะไรลดน้ำหนักแต่มันเป็นผลพลอยได้ที่เราจะได้รับจากการถือศีลอดและการถือศีลอดนี่เองถือว่าจะทำให้สุขภาพพลานามัยของเราเนี่ยมันแข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าสู้มูสู่เจ้าทั้งหลายจงถือศีลอดสิตะซิฮูและสู่เจ้าทั้งหลายผลที่จะได้รับนั่นก็คือพวกสู่เจ้าจะมีสุขภาพที่ดีเราลองสังเกตนะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราเนี่ยถ้าใครนี่ทำการถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสอยู่เป็นประจำเนี่ยร่างกายของผู้ใหญ่คนนั้นผู้หลักผู้ใหญ่คนนั้นเนี่ยจะมีสุขภาพที่ดีจะมีสุขภาพที่แข็งแรงใบหน้าเนี่ยอ่อนเยาว์กว่าวัยใช่ไหมล่ะครูฉันมีอยู่คนหนึ่งที่โรงเรียนท่าอิศึกษาเนี่ยเขาบวชวันจันทร์วันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ด้วยนะครูของฉันเขาเนี่ยอายุ60กว่าแล้วแต่ร่างกายของเขาเนี่ยเหมือนกับอายุ50ต้นๆด้วยกับนะร่างกายที่กำยำมีความแข็งแรงเขาทำอยู่อย่างนั้นเนี่ยเป็น10กว่าปีมาแล้วนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาให้แก่เขานะที่เอามาพูดเอามาบอกเพื่อให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยเกิดสมณะนะเกิดความอยากในการที่จะเรียนแบบบรรดาบุคคลซึ่งที่ดีๆทั้งหลายนะวันนี้เราอาจที่จะสตาร์ทสักวันใดวันหนึ่งก่อนก็ได้นะเลือกวันจันทร์มาสักวันหนึ่งในการถือศีลอดของเราหรือวันพฤหัสก็ได้ถ้าเรามีความสะดวกเริ่มต้นสักก่อนที่จะสายใช่ไหมเราจะไปเอา3วันนะไม่ได้หรอกเดี๋ยวร่างกายเราไม่ชินเอาค่อยๆขยับเราอย่าลืมว่าในเรื่องอามัลอิบาดะห์เนี่ยเราจะหักโหมทีเดียวเยอะๆเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะกระทำเพราะว่าเดี๋ยวพอโหมไปเนี่ยพอร่างกายเรารู้สึกเหนื่อยล้าเนี่ยมันจะเลิกไปเลยมันจะไม่อยากที่จะทำต้องค่อยๆนะค่อยๆขยับทีละนิดนะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันคุ้นชิน
กับเรื่องของการถือศีลอดถ้าเราลองติดนะทำเป็นแบบอาดาเป็นประจำในเรื่องการถือศีลอดสุนัตนะเดี๋ยวเมื่อหนึ่งเมื่อใดเดือนรอมฎอนมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายๆเลยสำหรับเราเพราะอะไรร่างกายเรามันเคยชินกับการถือศีลอดแล้วไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์หรือวันพฤหัสพอเดือนรอมฎอนมาเนี่ยมันจะไม่รู้สึกหนักเหมือนกับกลุ่มชนบางคนที่โอ้โหรอมฎอนมาอีกแล้วหรอนะเราจะต้องอดอีกแล้วหรอเราจะต้องทุรนทุรายทรมานอย่างนั้นอีกแล้วหรอบางกลุ่มเขาคิดอย่างนั้นนะแต่ถ้าพวกเรารักในการที่จะตอบสนองคำบัญชาใช้ของอัลเลาะห์เราจะรู้สึกดีใจในการมาของเดือนรอมฎอนเป็นอย่างมากเลยเราทำอะไรเนี่ยในเรื่องอามัลอิบาดะห์เนี่ยเราอาจจะยังมองไม่เห็นณนะวันเนี้ยในเดือนในโลกดุนยาเนี่ยเรายังอาจจะไม่เห็นว่าผลบุญที่มันถูกทวีคูณจาก1เป็น70เท่าจาก1เป็น100เท่าจาก1เป็น 1,000 เท่าวันนี้เรายังอาจจะยังไม่เห็นแต่ถ้าวันอาคิเราะห์เมื่อไหร่นี่แหละคือวันที่เราจะรู้สึกโอ้โหนี่เราอามัลอิบาดะห์ที่เราได้ทำที่เกี่ยวข้องกับการถือศีลอดสุนัตที่เกี่ยวข้องกับการถือศีลอดฟัรดูที่เกี่ยวข้องกับเดือนรอมฎอนเช่นละหมาดตะรอวีห์เช่นการบริจาคซอดากะห์บริจาคซะกาตการทำดีโอ้โหมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยหรอเราจะได้เห็นในวันอาคิเราะห์อย่างแน่นอนเราจะได้รับการตอบแทนที่ดีในวันอาคิเราะห์อย่างแน่นอนนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักแล้วก็คิดอยู่ตลอดในตัวของเรานะมาดูก็กันปาดอญาสากาลาปินตูชาร์โกและในเดือนรอมฎอนนี้เองบรรดาประตูสวรรค์ก็จะถูกเปิดนะถูกเปิดเพื่อต้อนรับพวกเราบุคคลที่ทำการถือศีลอดเนี่ยประตูสวรรค์นี่จะเปิดอ้ารับเลยนะถามว่าประตูสวรรค์เนี่ยเปิดเพื่ออะไรเพื่อที่จะรับพวกเราแหละให้ไปอยู่ในสวงสวรรค์ที่อัลลอฮฺตาลาได้ตระเตรียมเราอย่าลืมนะสวงสวรรค์นี่ถือว่าเป็นดินแดนที่เรามีจุดประสงค์กันทุกคนเลยที่เรานั้นอยากที่จะไปอยู่ในที่ดังกล่าวนั้นเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคาดหวังเรานึกคิดกันไม่ได้เลยด้วยกับมันสมองของเราในวันนี้ว่าสวงสวรรค์เนี่ยโอ้โหมันจะเป็นอย่างไรสายตาที่เราเคยมองว่าอะไรเนี่ยสวยที่สุดสวงสวรรค์มันเกินไปกว่านั้นอะไรที่อร่อยอร่อยในเรื่องอาหารการกินเราว่าโอ้โหเมนูนี้เนี่ยเราชอบมากอร่อยมากอาหารในสวงสวรรค์มันเกินจินตนาการไปมากกว่านั้นเยอะแยะมากมายสวงสวรรค์เราจะไปอยู่กันแบบถาวรสวงสวรรค์เราจะไปอยู่กันแบบไม่มีวันจบสิ้นสวงสวรรค์นี่เราจะไปอยู่ด้วยกันในหมู่บุคคลซึ่งที่ต่ออัตภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครต่ออัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเยอะแยะมากมายในเรื่องผลบุญเขาก็จะไปอยู่ในชั้นที่เวิลด์คลาสชั้นที่ระดับอัมบียะบรรดารอซูลทั้งหลายเขาได้ไปพำนักแต่ถ้าใครมีอามัลอิบาดะห์ที่น้อยลงมาก็สวงสวรรค์จะอยู่ในชั้นที่ลดหลั่นลงมาตามคุณภาพตามปริมาณของอามัลอิบาดะห์ที่เราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติ
แต่ยังไงสวงสวรรค์ก็ถือว่าที่สุดของที่สุดแล้วในเรื่องการที่เรานั้นอยากที่จะไปอยู่ณตรงนั้นเราเคยใช่ไหมล่ะเราไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยนะเช่นเราไปเที่ยวต่างจังหวัดนะเราได้จองที่พักไปแล้วเนี่ยพอเราเข้าไปขับรถเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นการประดับประดาที่พักเราไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเนี่ยพอเข้าไปนิดนึงเนี่ยเรารู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าที่พักของเราเนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนพอเราถึงที่พักปุ๊บเราเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเรารู้สึกโอ้โหมันสวยเป็นอย่างมากนะสถานที่เนี่ยเราจองไว้คืนเดียวแต่พออยู่ไปอยู่มาเนี่ยโอ้โหอยากจะอยู่สัก3 คืน4 คืนเพราะมันสะดวกสบายมันครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดแค่โรงแรมกระจกกระจอกในดุนยาเนี่ยเรายังรู้สึกตะลึงกับมันเลยในเมื่อเราไปได้ไปอยู่ณตรงนั้นแต่สวงสวรรค์ล่ะอัลลอฮุอักบัรมันไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกับที่พักกระจกกระจอกในดุนยานี้ได้สวงสวรรค์เนี่ยอัลลอฮุอักบัรมันเกินจินตนาการของเราสวยที่สุดนะจนความคิดของเราไม่สามารถที่จะนึกคิดไปได้นั่นคือสวงสวรรค์ที่อัลลอฮฺตาลาได้ตระเตรียมฉะนั้นเราต้องวิงวอนขอดุอาเลยในทุกๆหลังละหมาดโอ้อัลลอฮฺขอให้พระองค์ได้โปรดเมตตากับฉันให้ฉันนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากชาวสวรรค์ด้วยเถิดขอไปเลยครับจะเป็นภาษาอาหรับก็ได้จะเป็นภาษาไทยก็ได้จะเป็นภาษาไหนๆก็ได้ทั้งหมดเพราะอัลลอฮฺตาลานั้นมีคุณลักษณะอัลอาลีมอัลลอฮฺตาลาผู้ทรงรอบรู้ยิ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องขอภาษาอาหรับภาษาไทยก็ขอได้ภาษาไทยก็ขอได้แต่ขอให้มีความอิคลาสมีความจริงใจในการที่เราขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกการขอจะเป็นที่ตอบรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการขออย่างน้อยๆเราจะได้ผลบุญในการขอของเราการขอของเราอย่างน้อยๆเราจะได้เปิดเผยตัวตนว่าตัวเองนั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าเราละมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลุกไปเลยสะบัดตูดหนีไปเลยไม่ว่าจะเป็นการละมาที่บ้านหรือการละมาที่มัสยิดก็ตามไม่บังควรที่จะกระทำอย่างนั้นเพราะลักษณะของผู้ที่เป็นบ่าวนั้นมีลักษณะแห่งความต่ำต้อยการขอแสดงถึงความต่ำต้อยและชี้ถึงความสูงส่งในเกียรติยศของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตาลาจะเมตตากับบ่าวที่ทำการขอมากๆอัลลอฮฺตาลายิ่งรักบุคคลนั้นนั่นคือเดือนรอมฎอนBan dikunjikan padanya segala pintu jahim. Nah, และในเดือนรอมฎอนนี้เองบรรดาประตูนรกจะถูกล็อกกุญแจถูกปิดเอาไว้นะแสดงว่าในชี้ถึงความเมตตาที่อัลลอฮฺตะอาลามีให้กับเรานะเราอย่าลืมนะว่าเรื่องนรกเนี่ยมันเป็นเรื่องหรือเป็นสถานที่ที่อัลลอฮฺตาลาได้ตระเตรียมเอาไว้ให้กับคนที่ทรยศต่อพระองค์โทษทันที่มีขนาดมีการลงโทษที่น้อยที่สุดในวันอาคิเราะห์
ในขุมนรกนั่นก็คือการที่เรานั้นเนี่ยนะการที่คนนั้นเนี่ยสูบเอาเม็ดนะหรือสะเก็ดไฟที่มีขนาดเล็กเท่ากับเม็ดงาเอาไปวางอยู่ที่ฝ่าเท้าเอาไปวางอยู่ที่ฝ่าเท้าความร้อนของไฟนั้นเนี่ยทำให้สมองนี่เดือดนั่นคือเบาที่สุดนั่นคือเบาที่สุดวางที่เท้าสมองนี่เดือดแค่สะเก็ดไฟเล็กๆเท่ากับเม็ดงาเม็ดงาเล็กขนาดไหนอะเล็กกว่าหัวไม่ขีดอีกนั่นคือความร้อนนั่นคืออย่างน้อยนะถ้ายังมากล่ะอัลลอฮ์ไม่ต้องคิดยังมากนี่ไม่ต้องคิดเลยขอให้เราห่างไกลจากการลงโทษในขุมนรกด้วยเถิดอาเมนเราต้องขออย่างนั้นเราต้องขออย่างนั้นต่อไปBandi belenggu kan padanya segala yang jahat daripada syaitan. Lek nai bulan Ramadan i chen diau kan. Banda syaitan seng ti mi kuam lew rai thang lai nan jatuk lam su, jatuk pantanakan. Mai hai ok ma pen pan, mai hai ok ma yu. Hai ummah prachachat.ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นออกนอกลู่นอกทางถูกมัดถูกพันธนาการเอาไว้เลยบรรดาชัยฏอนทั้งหลายที่เป็นมารร้ายตัวเลวตัวยะฮะทั้งหลายเนี่ยจะถูกพันธนาการเอาไว้แสดงว่าบุคคลใดใครก็ตามที่เขาเนี่ยประพฤติในสิ่งที่ยังเลวร้ายอยู่ชั่วร้ายอยู่นั่นคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับชัยฏอนแล้วนะแต่เกี่ยวข้องกับฮาวานับซูหรือเราเรียกว่านับซูอัมมารอนะนับซูที่ชอบใช้ให้คนหนึ่งนั้นน่ะทำต่อสิ่งที่ชั่วสิ่งที่เลวนะนับซูนี้เราจะต้องขจัดออกนะเราจะต้องขจัดออกด้วยการที่เรานั้นจะทำความดีทั้งหลายเป็นการลบล้างสิ่งที่ไม่ดีเราจะต้องทำดีเยอะๆเราจะต้องสู้กับนับสูเราจะต้องมุจาฮาดะกับนับสูเพราะเราอย่าลืมนะว่าในเรื่องการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การต่อสู้ในสมรภูมิรบไม่ใช่ไม่ใช่จะสมรภูมิรบบาดาลในเหล่าอัครสาวกที่ได้ทำกันมาแล้วหรือสมรภูมิรบถ้ามันเกิดขึ้นมานั่นไม่ใช่การต่อสู้อันยิ่งใหญ่แต่การต่อสู้อันยิ่งใหญ่นี้นั่นก็คือการต่อสู้กับนับสู่ตัวเองถามว่าเราต้องฝืนไหมในเรื่องการทำอิบาดะห์ตอบเลยว่าต้องฝืนเอาตรงๆไม่มีใครหรอกที่จะรักจะชอบในเรื่องของอามัลอิบาดะห์เอากันจริงๆคือเป็นอย่างนั้นแต่ทำไมที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เราจะทำอยู่เราต้องทำอยู่เพราะอะไรเพราะนี่เองเป็นคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลามันเป็นคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺตาลาเราถึงปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการละหมาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกซะกาตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถือศีลอดเรื่องของการทำฮัจญ์เรื่องการจ่ายซะกาตเรื่องการทำซอดาเกาะห์สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ฝืนต่ออารมณ์นับสูทั้งสิ้นเลยแต่ทำไมเราทำเพราะเราอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์เรามีความรักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเรามีความรักในคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺตาลาเราพยายาม
ที่จะผ่านบททดสอบที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ตั้งเอาไว้ให้แก่เราเราจะต้องใช้ความอดทนอัลลอฮฺกำลังมุรอกอบะห์เราอยู่จ้องมองเราอยู่เฝ้ามองเราอยู่ว่าใครกันนะบ่าวกลุ่มไหนกันนะที่เหมาะสมที่เขาเหล่านั้นจะได้สวงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่อัลลอฮฺตะอาลาจ้องมองเราอยู่แสดงว่าตัวเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีอยู่เป็นประจำพยายามละเว้นห่างไกลในสิ่งที่ไม่ดีในเมื่อเรารู้แล้วว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นเราใช่ไหมล่ะเราจะต้องมีความละอายเราจะต้องมีความละอายไม่กล้าที่จะกระทำในสิ่งที่ไม่ดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราคิดดูแล้วเนี่ยนะทุกอย่างที่มีอยู่ณที่ตัวเราเนี่ยมันคือเนี่ยมัดมันคือความโปรดปรานที่อัลลอฮฺตาลาให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เรานั้นมีอาหารการที่เรามีเครื่องดื่มการที่เรามีที่อยู่อาศัยการที่เรามีเสื้อผ้าไว้คอยนุ่งห่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศออกซิเจนที่เราหายใจเข้าออกในทุกวินาทีล้วนแล้วแต่เป็นเนียมะเป็นความเมตตาเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺประทานให้แก่เราเราจะต้องสำนึกในเรื่องนี้เราจะต้องสำนึกบุญคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากเราไม่ควรเลยที่จะทรยศต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องรู้คุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาใช้ห่างไกลละเว้นไม่กระทำในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาห้ามนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักและคิดอยู่เสมอดันดีดาลัมยามาลัมไลละตุลกอดรีตัลละบิฮบายดาริปาดาซาริบูบุลันและในเดือนรอมฎอนอีกเช่นเดียวกันจะมีค่ำคืนไลละตุลกอดรซึ่งไลละตุลกอดนั้นเนี่ยมีความประเสริฐมีความดีมากกว่าถึง 1,000 เดือนด้วยกันแสดงว่าการที่เราทำอามัลอิบาดะห์ค่ำคืนที่มันตรงกับค่ำคืนไลละตุลกอดรเราจะได้ภาคผลทวีคูณมากยิ่งกว่า 1,000 เดือนเราละหมาดอะไรกันในเดือนรอมฎอนเราละหมาดตะรอวีห์เราละหมาดตะรอวีห์20รกอัตก่อนละหมาดตะรอวีห์เราก็ละหมาดอัยชาในรูปแบบของบิรญะมาอะห์หลังจากละหมาดตะรอวีห์เป็นที่เสร็จสิ้นเราก็ละหมาดวิเตสกัน3รกอัตถ้าใครอ่านกุรอานต่อจากนั้นก็ผลบุญนั่นแหละลองคูณเข้าไปซึ่งการคูณเนี่ยมากกว่า 1,000 เดือนผลบุญที่จะได้รับ83ปี4เดือนถ้าเทียบเท่าถ้านับกันเป็นปีอายุคนณปัจจุบันเนี่ยหาได้น้อยเลยนะที่จะอายุ80กว่าปีนี่หาได้น้อยแล้วเพราะเกณฑ์เฉลี่ยของอายุอุมมะห์ประชาชาติของนบีมุฮัมมัดนั่นก็คืออายุ63นะหรือ60ถึง70ปีโดยประมาณนี่เราทำเนี่ยถือว่าภาคผลมันทวีคูณไปอย่างเยอะแยะมากมายนั่นคือเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงเมตตาให้กับเราในฐานะอุมมะห์ประชาชาติของนบีมุฮัมมัดของเรา
Berdiri riwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda iyo. เขาบอกว่าได้มีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดได้ทรงมีพระวจนะเอาไว้ดังนี้เขาบอกบอกว่าซอญะชัรกออิตุสูงหญ่าดิอุกฟกันเดียวเขาบอกว่าแท้จริงสวงสวรรค์เนี่ยจะถูกปรับนะปรับกินนะให้มีความหอมในสวงสวรรค์นะแสดงว่าอัลลอฮฺตาลาเนี่ยทรงประดับประดาสวงสวรรค์ด้วยกับกลิ่นที่มันเย้ายวนกลิ่นที่มันหอมนะเพราะสถานที่ใดก็ตามที่เป็นสถานที่ดีๆนั้นน่ะจะมีความหอมเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันในหลุมกูโบสนะซึ่งหลุมกูโบสนะถือว่าเป็นสถานีแรกจากบรรดาสถานีต่างๆในโลกอาคิเราะห์เขาเรียกเป็นด่านแรกลงไปนี่ถือว่าเป็นกิยามะห์เป็นอาคิเราะห์เล็กๆแล้วถ้าใครทำดีก็จะได้รับผลตอบแทนในหลุมกูโบสที่ดีแต่ใครก็ตามที่ทำสิ่งที่ไม่ดีในโลกดุนยาในขณะที่มีชีวิตกับเนื้อกับตัวกันไม่ได้สักทีหนึ่งลงไปกูโบสเมื่อไหร่นั่นคือเป็นขุมนรกน้อยๆเลยที่เขาจะได้รับการลงโทษกูโบใครก็ตามที่เป็นกูโบที่ดีกูโบนั้นจะมีความกว้างขวางกูโบนั้นจะมีกลิ่นที่หอมเย้ายวนชวนน่าอาศัยอยู่เราอยู่ในหลุมกูโบแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันนะมันแล้วแต่อามัลอิบาดะห์ของแต่ละคนที่ได้กระทำไปถ้าคนดีละโอ้โหนะมีอะไรที่มันประดับประดาที่เป็นของสวยๆของงามๆกูโบจะมีความใหญ่โตจะมีอาหารจะมีเครื่องดื่มคอยเสิร์ฟคอยรับประทานคอยดื่มอยู่ตลอดถ้าเขาเป็นคนดีแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีแล้วก็โอ้โหกูโบนั้นจะมืดดับกูโบนั้นจะคับแคบจะมีงูจะมีแมงป่องจะมีตะขาบคอยเคียงคู่กับเจ้าของกูโบนั้นนั่นคือสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวซะเหลือเกินแค่กูโบเองก็โดนกันแล้วด่านแรกก็โดนกันแล้วนั่นคือสิ่งที่จะต้องระมัดระวังให้ดีในการใช้ชีวิตเราไม่ควรที่จะใช้ชีวิตอย่างประมาทและกะเลินเล่อในการใช้ชีวิตในโลกดุนยาใบนี้เพราะเราอย่าลืมว่าแต่ละชีวิตเราไม่รู้ว่าอาจัลของแต่ละคนอาจัลของแต่ละคนมีอาจัลมีอายุไขคนละกี่ปีตายเมื่อไรไม่มีใครรู้บางคนก็จะต้องอย่าเลินเล่อในการใช้ชีวิตเพราะเด็กหนุ่มวัยหนุ่มสามารถที่จะเสียชีวิตได้การเสียชีวิตการตายไม่ได้ถูกกำหนดให้กับคนที่มีอายุที่สูงวัยเท่านั้นเด็กเล็กก็ตายได้วัยรุ่นก็ตายกันได้ผู้ใหญ่วัย40 50ก็ตายกันได้ผู้ใหญ่อายุ60 70 80 90ก็ตายกันได้แสดงว่าในทุกๆชีวิตไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตในโลกดุนยาใบนี้
ณวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่เราจะต้องชูกรขอบคุณกับอัลลอฮฺสุบฮานูตาลาเรามีเวลาเราก็ต้องสำนึกผิดเตาบัตตัวต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีวันนี้ยังไม่สายนะวันนี้ยังไม่สายประตูแห่งความเมตตายังเปิดรับการเตาบัตอยู่เสมอนั่นความประเสริฐของเดือนรอมฎอนและสวงสวรรค์ที่ได้ถูกประดับประดาด้วยกลิ่นหอมดานดิฮิยัสซีอากันดิยาดาริปะดาฮาวกาปะดาฮาวนะฮาวเนี่ยเป็นภาษาอาหรับภาษามายูก็คือตาฮุดกาปะดาตาฮุนนั่นก็คือในสวงสวรรค์เนี่ยจะถูกประดับประดาด้วยกับสิ่งที่สวยงามจากปีหนึ่งไปสู่อีกปีหนึ่งเลยแสดงว่าเตรียมกันข้ามปีเลยนะพอหมดรอมฎอนปีนี้ก็จะถูกตะเตรียมเอาไว้พอหมดรอมฎอนก็ถูกตะเตรียมเพื่อรอมฎอนครั้งต่อไปถูกตะเตรียมในเรื่องของสิ่งประดับประดาอันงดงามในสวงสวรรค์กลิ่นที่มันหอมหวนในสวงสวรรค์อัลลอฮฺตาลาประดับประดาสวงสวรรค์ของพระองค์ด้วยกับสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นการต้อนรับพวกเราท่านทั้งหลายผู้ที่ศรัทธาอีหม่านผู้ที่มีความสมัครพร้อมแข็งขันกันนะในเรื่องของการถือศีลอดนั่นเองฟารอนามาโซบุลันรอมฎอนนะเพราะเนื่องด้วยการมาของเดือนรอมฎอนนี่คืออัลลอฮฺตาลาให้เกียรติกับเดือนรอมฎอนเป็นอย่างมากmaka apabila telah awal malam daripada Ramadan bertiup angin daripada bawah arash เมื่อค่ำคืนแรกของเดือน Ramadan ได้มาถึงมันจะมีลมนะมันจะมีลมเนี่ยได้พัดซึ่งที่ลมเนี่ยมันพัดมาจากใต้อารัชนะใต้อารัชอารัชที่เราแปลว่าอะไรแปลว่าบัลลังก์แต่อารัชนี้เนี่ยเราจะได้ยินได้ฟังเลยในอายะห์อัลกุรอานที่บอกว่าอัรเราะห์มานุอะลัลอัรชิสตะวาอารัชนะหรือบัลลังก์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องตรงนี้เราจะต้องมีหลักยึดมั่นมีหลักเอติกอดที่ถูกต้องในอายะดังกล่าวนี้หรือบรรดาอายะต่างๆที่เป็นอายะอัลมุตชาบิฮัตเพราะเราอยู่รู้ว่าในอัลกุรอานนั้นเนี่ยมันมีอยู่สองประเภทด้วยกันนั่นก็คือหนึ่งอายะวาดิฮัตอายะซึ่งที่ความหมายของมันเนี่ยชัดเจนอยู่ในตัวกับสองอายะมุตชาบิฮัตอายะซึ่งที่มันยังมีความสงสัยคลุมเครืออยู่ในอายะนั้นนั่นเขาเรียกว่าอายะมุตชาบิฮัตซึ่งในอายะนี้เองที่บอกว่าอัรเราะห์มานุอะลัลอัรชิสตะวาชัดว่าอิสตาวาตรงเนี้ยนะในหลักภาษาอาหรับเนี่ยมันก็มีอยู่หลายๆความหมายด้วยกันนะซึ่งความหมายที่เราจะใช้ในการแปลให้กับบุคคลอาวามทั่วๆไปรับรู้รับฟังจะต้องเป็นการแปลมะนาความหมายที่ไม่สร้างความสับสนว่าอัลลอฮ์ตาลาจะไปเหมือนกับมัคลูกว่าอัลลอฮ์ตาลาจะไปคล้ายคลึงกับมัคลูกอิสตาวาตรงนี้เราต้องให้ความหมายว่าอิสตาลาอัลลอฮ์ตาลาพระผู้ทรงปกครองอารัชนะปกครองอารัชดูแลอารัชควบคุมอารัช
ไม่ใช่ว่าอารัชเนี่ยอัลลอฮฺตาลาประทับหรือนั่งอยู่จะแปลอย่างนี้ไม่ได้เพราะการนั่งการประทับอยู่ที่หนึ่งที่ใดของอัลลอฮฺตาลาถือว่าเป็นเรื่องที่มุสตะฮีลเป็นไปไม่ได้ที่อัลลอฮฺตาลาจะมีสถานที่ในการอาศัยอยู่ไม่ได้โดยเด็ดขาดถือว่าเป็นหลักถ้าใครมีหลักยึดมั่นอย่างนี้ปรับเปลี่ยนสมัยเพราะหลักยึดมั่นอย่างนี้ถือว่าเป็นหลักยึดมั่นที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอัลลอฮ์เป็นพระผู้อภิบาลที่มีในเรื่องอารัชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คืออารัชนั้นเนี่ยคือเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยสร้างขึ้นมาหรือว่าเป็นสิ่งที่ถูกสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนั่นคืออารัชอารัชนี้ไม่ใช่สถานที่ที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะไปนั่งหรือประทับอยู่ที่นั่นไม่ใช่แน่นอนเราจะไม่มีหลักการยึดมั่นว่าอัลลอฮ์ตาลามีสถานที่อยู่มีทิศทางที่อยู่ข้างบนข้างล่างข้างขวาข้างซ้ายเราจะไม่มีหลักยึดมั่นอย่างนั้นเพราะถ้าใครก็ตามที่มีหลักยึดมั่นอย่างนั้นถือว่าเป็นการยึดมั่นที่ผิดต่อหลักการหลักยึดมั่นจะต้องเปลี่ยนเสียใหม่ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้ท่านอามีรุลมุมินีนอาลีท่านไซยุนาอาลีกะรอมัลลอฮุวัจญะฮะได้กล่าวเอาไว้ว่าอินนัลลอฮะตะอาลาคอลักัลอัรชะอิซฮารันลิกุดเราะติฮิลามะกานันลิซาตินี่คือท่านไซยิดุนาอาลีกะรอมัลลอฮุวัจญะฮะเป็นผู้ที่นบีได้รับรองว่าเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาบุคคลที่จะได้รับสวงสวรรค์เป็นการตอบแทนนี่นบีรับรองแล้ว10คนด้วยกันนะที่ได้เป็นผู้ที่ได้รับสวงสวรรค์อย่างแน่นอนหนึ่งจากนั้นคือท่านไซยิดุนาอาลีกะรอมัลลอฮุวัจญะฮะท่านได้กล่าวเกี่ยวข้องกับอารัชบัลลังก์ของอัลลอฮ์ตาลาไว้อย่างนี้เขาบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยได้สร้างอารัชขึ้นมาเพื่อที่จะอิซฮารลิกุดรติฮีเพื่อที่จะสร้างความประจักษ์ให้เกิดความชัดเจนในเรื่องกุดรอความสามารถของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมาการันลิซาติฮีไม่ใช่สถานที่ที่พระองค์จะไปอาศัยอยู่ไม่ใช่นั่นคือเป็นคำพูดของท่านไซยิดุนาอาลีผู้ที่อัลลอฮ์ตาผู้ที่นบีได้รับรองว่าจะได้รับสวงสวรรค์อย่างแน่แสดงว่าอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยมีคุณลักษณะที่แตกต่างกับสองใหม่อัลลอฮ์ตาลาแตกต่างกับสิ่งที่ถูกสร้างในหนังสือฟัดบอเองก็บอกซิฟัตของอัลลอฮ์ตาลามีซิฟัตอัลมุคอลาฟะตุลิลฮาวาดิซีเอามาจากอายะห์กุรอานที่บอกไลซะตุมิสลิฮูชัยอุนไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเหมือนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะไปเหมือนกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้และไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะไปเหมือนกับพระองค์เราจะต้องยึดมั่นให้ถูกต้องอัลลอฮ์ไม่มีที่อยู่อัลลอฮ์ไม่มีสถานที่อาศัยอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่บนฟ้าอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่บนอารัชอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ในชุดหนึ่งชุดใดและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาทรงสร้าง
เรี่ยวแรงจะไม่พึ่งพาอาศัยต่อสิ่งที่ถูกสร้างพระองค์ผู้ทรงไม่ต้องการสิ่งที่ถูกสร้างอย่างแน่นอนนั่นก็คือหลักยึดมั่นที่เราจะต้องยึดมั่นให้ถูกต้องดิกาโตกันบากีเนี่ยอัลมูซีราตุนะและชื่อเรียกของลมที่มันพัดมานั้นเนี่ยชื่อเรียกของมันมีนามว่าอัลมูซีรออันนี้คือเป็นชื่อของลมที่พัดมาจากใต้อารัชบัลลังก์ของอัลลอฮ์มะกะบัรตัมโปซากาลาดาวันโปฮุนกายูชาร์โกและลมเนี่ยมันก็ได้มากระทบกับบรรดาใบไม้ในสวงสวรรค์พอมากระทบแล้วเป็นยังไงใบไม้มันก็ปลิวไหวใช่ป่ะใบไม้นี่มันก็ปลิวไหวเป็นบรรยากาศที่เกิดความเพลิดเพลินเป็นอย่างมากถ้าเราอยู่ในที่นั้นเราในอยู่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราจะได้ความเพลิดเพลินจากการที่มีลมที่มีนามว่าอัลมูซีรอได้มาพัดนะใบไม้ที่อยู่ในสวงสวรรค์ให้มันปลิวไหวดานซากะลาฮัลกอปะปันปิ้นตู้ยาและลมนั้นก็ได้มากระทบได้มาถูกกับห่วงวงกลมน่ะนะที่มันติดอยู่ที่ประตูนะถ้าใครดูหนังจีนนะตอนที่เขาจะเข้าไปพระราชวังเนี่ยเขาจะมีอะไรห่วงวงกลมที่เป็นเหล็กแล้วคอยกระทบกับประตูนะแบบปึ้งปึ้งปึ้งอันนั้นแหละไอ้ลมนั่นแหละมันมาพัดโดนไอ้ห่วงที่ติดอยู่ที่ประตูเนี่ยมันก็เกิดมีเสียงขึ้นนะเกิดมีเสียงขึ้นมักกะดีดังาร์กันบากีดีมักยันอิตูสุวารอดังาร์yang tiada mendengar segala yang mendengar terlebih elok daripadanya และไม่มีเสียงใดที่จะไพเราะไปกว่าเสียงนั้นอีกแล้วแสดงว่าเสียงนั้นนี่โอ้โหเป็นเสียงที่มีความเพราะเป็นอย่างมากเราว่านักร้องวงอะไรที่เราชอบไม่ว่าจะวงไหนจะเป็นลูกทุ่งหรือสติงวงไหนที่เราชอบอ่ะเราว่าเพาะแล้วนะเสียงเนี่ยมันเพาะยิ่งกว่านั้นไม่มีเสียงใดที่จะเพาะไปกว่าเสียงลมที่มันพัดห่วงประตูนะแล้วก็เสียงมันก็เกิดขึ้นนั่นเสียงนั้นเพาะที่สุดเสียงนั้นมีความไพเราะมากที่สุดไม่มีเสียงใดเทียบได้maka keluar segala bidan dari hingga berdiri maka mereka itu di atas segala tempat yang tinggi daripada syurga และบิดันดารีนะเราแปลว่าสาวสวรรค์นะและสาวสวรรค์ที่มีความงดงามเป็นอย่างมากเลยเขาทั้งหลายเนี่ยก็ได้ออกมานะแล้วก็ได้มายืนในสถานที่ที่มันเป็นสถานที่สูงสูงที่อยู่ในสวงสวรรค์นะบิดันดารีออกมาปุ๊บก็ขึ้นบนเนินที่สูงเลยซึ่งสถานที่เนี่ยอยู่ในสวงสวรรค์พอยืนแล้วเป็นยังไงเมื่อญารูมารักไกตูada aku daripada orang yang meminang kepada Allah Ta'ala แล้วลาวบิดันดารีสาวสวรรค์ก็ได้ทำการเรียกร้องและตะโกนบอกว่ามีใครกันไหมที่จะมาสู่ขอตัวฉันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีไหม
มีใครกันไหมที่จะสู่ขอฉันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีใครบ้างไหมนี่คือบิดันดารีได้เรียกร้องกับบุคคลที่อยู่ณที่ตรงนั้นเป็นคนซึ่งที่ทำการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนให้เกียรติในเดือนรอมฎอนด้วยกับการทำอามัลอิบาดะห์ในทุกๆรูปแบบบิดันดารีได้ทำการเรียกร้องด้วยกับคำพูดเหล่านั้นมักดิกะเวนกันดียาอุเลอัลลอฮ์ Subhanahu wa Taala ดาริปาดอกามีและอัลลอฮ์ตาลาก็จะทำการจัดการแต่งงานกับพวกเราในหมู่พวกเรากับเฉาผู้นั้นจะมีใครกันไหมล่ะอัลลอฮ์ตาลาจะเป็นผู้จัดการแต่งงานให้ด้วยระหว่างผู้ที่ศรัทธาที่อยู่ในสวงสวรรค์ผู้ที่รักชอบในการถือศีลอดกับบิดันดารีกับสาวสวรรค์เอาว่าสาวที่มีความสวยที่สุดในโลกบุญญาใบเนี้ยจะเป็นนางงามจักรวาลจะเป็นมิสไทยแลนด์วูลอะไรก็แล้วแต่สาวเหล่านี้จะเทียบกับบิดันดารีไม่ได้เลยแค่ปลายนิ้วก้อยของบิดันดารีเนี่ยนะถ้าเราได้เห็นเนี่ยเรานี่จะเกิดตะลึงในความงดงามจนกระทั่งเราเองเนี่ยจะไม่มองแล้วสาวที่อยู่ในโลกดุนยาใบเนี่ยเราเฝ้าคิดกับปลายนิ้วของบิดันดารีที่เราเคยได้เห็นนั่นคือความงดงามแค่ปลายนิ้วนะเอาว่าแค่ปลายนิ้วเนี่ยขนาดนั้นและถ้าเราเห็นหน้าแล้วก็เห็นในเรือนร่างของนางเนี่ยโอ้โหมันเทียบไม่ได้เลยกับสาวที่อยู่ในโลกดุนยาใบนี้นั่นก็คือบิดันดารีได้ทำการเรียกร้องอย่างนั้นสามารถยันเบอร์กาโตอิโอนะต่อมาบิดันดารีก็ได้กล่าวเฮริดวานโอมาลาอิกะห์ที่มีนามว่าริตวานริตวานคือเป็นมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่เฝ้าประตูสวรรค์ชื่อว่าริตวานส่วนมาลาอิกะห์ที่เฝ้าประตูนรกชื่อว่ามาลิกซะบานิยะห์ตรงเนี้ยบิดันดารีได้กล่าวถามกับมาลาอิกะห์ที่ชื่อริตวานที่เฝ้าประตูสวรรค์ถามว่าอาปออีนี่มาลัมคืนเนี่ยมันเป็นคืนอะไรกันเนี่ยนะคืนเนี่ยมันเป็นคืนใดกันนี่คือสิ่งที่บิดันดารีได้ถามกับท่านริดวานเมื่อถามแล้วมากาสาฮดอียออาการมารากะอิตุดังันกาต้อนยาลับไม่กี่ท่านริดวานก็ได้กล่าวตอบเหล่าบิดันดารีว่านะด้วยกับคำพูดของท่านริดวานที่ว่าลับไม่กี่นะลับไม่กี่นะฉันได้ตอบสนองคำเรียกร้องคำถามของพวกเธอเมกะเบิร์กาตอิโยนะและก็ท่านริดวานก็ได้กล่าวว่าเฮอัลคอยรอตุลฮิซานโอ้บรรดาบุคคลที่ดีๆทั้งหลายบุคคลที่มีความงดงามทั้งหลายนี่หมายความว่าบิดันดารีท่านริดวานได้ชมได้เชยชมด้วยกับคำพูดที่บอกว่าเฮอัลคอยรอตุลฮิซานบรรดาผู้ที่ดีทั้งหลายบรรดาผู้ที่มีความงดงามทั้งหลายอีนี่ละอาวาลมาลัมดารีปะดะบูลันรอมฎอนค่ำคืนนี้แหละค่ำคืนที่เจ้าได้อยู่ในค่ำคืนนี้นั้นมันเป็นค่ำคืนแรกของเดือนรอมฎอนนั่นเองนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในการมาของค่ำคืนแรกของเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
นั่นคือเหตุการณ์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้กับเราได้รับรู้และก็รับฟังและเราเองจะต้องมีอีหม่านศรัทธาต่อเรื่องดังกล่าวนี้เพราะถือว่าเป็นเรื่องซัมอียัตเป็นเรื่องที่เราจะต้องอีหม่านศรัทธาถามว่าเราเคยไหมที่จะเคยเห็นในเรื่องนี้เราไม่เคยเห็นแต่เราสามารถที่จะรับรู้ได้ด้วยกับบรรดาหะดีษบรรดาการบอกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันในเรื่องของการลงโทษในหลุมกุโบตเนี่ยเราเคยได้สัมผัสไหมในเรื่องนี้เราไม่เคยเลยเพราะเรายังไม่เคยตายกันเลยหรือว่าจะลองตายกันไม่นะไม่เรายังไม่เคยแต่เราจะต้องอีหม่านศรัทธาในเรื่องที่เร้นลับในเรื่องซึ่งที่เป็นเรื่องที่เร้นลับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการได้รับความสุขความทุกข์ในหลุมกุโบสถ์นะในเรื่องสวงสวรรค์ในเรื่องขุมนรกในเรื่องความสุขในเรื่องความทุกข์ที่จะได้รับนั่นคือเป็นเรื่องที่เราจะต้องอีหม่านศรัทธากับสิ่งเหล่านั้นด้วยกับบรรดาคอบาร์มุตะวาเตอร์บรรดาหะดีษต่างๆที่ได้รับรายงานที่มีสายสืบตั้งแต่นบีนะแล้วก็เราผู้ที่รายงานหะดีษเราจะต้องมีการยึดมั่นและก็เชื่อถือเนื่องด้วยเราเป็นผู้ที่มีอีหม่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อรอซูลและต่อหลักการของอัลอิสลามสุดท้ายนี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้มีอีหม่านศรัทธามีหลักปฏิบัติอันถูกต้องนะเพื่อเราท่านทั้งหลายนั้นเนี่ยจะได้กลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างในสภาพที่พระองค์ทรงรีดอยินดีในตัวเราและขอให้เราท่านทั้งหลายนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาบุคคลที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะตอบแทนในสิ่งที่ดีๆให้กับเราท่านทั้งหลายวัลลอฮุลมุวัฟฟิกวัลมุสตะอานวะอะลัยฮิตุกลานวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฟาติฮะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمينبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العلم وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم اعفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرةاللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا خذنته ولا غائبا إلا رددته ولا كربا إلا كشفته ولا حياة من حوالي والآخرة لك فيها رضا ونا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفونوسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم سبحانه